แพทยานิดเศร้าเพิ่งนัดเจอบีมประพังกรอาทิตย์หน้าขอโทษที่ไม่เคยบอกสิ่งนี้กลั้นน้ำตาไม่อยู่แพทยานิดช็อกรู้ข่าวบีมประพังกรเสียชีวิตเผยเพิ่งนัดเจอกันอาทิตย์หน้าขอโทษที่ปากหนักไม่เคยบอกสิ่งนี้กอดติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนช็อกวงการบันเทิงหลังทราบข่าวการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของนักแสดงหนุ่มบีมประพังกรเริ่มเฉลิมพจน์ขณะกำลังนอนหลับในคอนโดมิเนียมโดยครอบครัวพยายามปลุกแต่ไม่ตื่นจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ไม่สามารถช่วยชีวิตไว้ได้ทันท่ามกลางความเศร้าเสียใจของครอบครัวเพื่อนสนิทและแฟนคลับตามที่เสนอข่าวไปแล้วล่าสุดวันที่24มีนาคมนักแสดงสาวแพทยานิชชันสง่าเวทที่ร่วมงานกับดาราหนุ่มบีมประพังกรในซีรีส์เคว้งได้ให้สัมภาษณ์ในงานบวงสรวงซีรีส์วิวออริจินัลเรื่องรีเทิร์นแมนยอดรักนักทวงคืนถึงการสูญเสียเพื่อนสนิททั้งน้ำตาว่าตกใจมากค่ะแพททราบข่าวเมื่อวานจากเพื่อนๆและคุณแม่ของบีมเพื่อนไลน์มาบอกในกรุ๊ปว่าบีมไปสบายแล้วนะตอนนั้นก็ยังนึกว่าเพื่อนแกล้งเลยโทรกลับไปแล้วเพื่อนก็บอกว่าบีมไม่ตื่นขึ้นมาล่าสุดได้เจอกันเมื่อไหร่จริงๆแล้วแพทเพิ่งจะนัดบีมกินข้าวอาทิตย์หน้านี้เองก่อนหน้านี้ไม่ได้เจอกันนานแล้วบีมก็ติดถ่ายงานด้วยเลยแบบตกใจมากยังนั่งคุยกับตัวเองเลยว่าบีมมึงเบี้ยวนัดกูนะแล้วมันจะมีช่วงที่บีมไปถ่ายซีรีส์ไทเคปเรสคิวภารกิจกู้ชีวิตถ้ำหลวงเขายังพูดกับเราอยู่เลยว่างานนี้เป็นมาสเตอร์พีซของเขาเลยนะให้คอยดูเพิ่งนัดกันว่าถ้าหนังออกเดี๋ยวไปดูด้วยกันยังนั่งคุยกันเล่นๆอยู่เลยว่าอยากได้ดอกไม้อะไรแต่ก็แบบไม่ได้เกิดขึ้นแล้วแต่ก็เดี๋ยวก็จะไปดูข้าร้องไห้หนักเลยไหมเมื่อคืนโทรคุยกับเพื่อนก็นั่งร้องไห้กันอยู่เพื่อนทุกคนที่รู้ข่าวก็ตกใจมากและเสียใจกันจริงๆมันมีอะไรอีกหลายอย่างมากที่อยากทำด้วยอยากไปด้วยอยากคุยกับเขาอย่างที่บอกว่าเพิ่งจะคุยกันเองว่าเดี๋ยวเจอกันนะอยากทำงานด้วยกันอีกกำลังจะนัดกินข้าวกันเลยมันก็แบบไม่ตื่นขึ้นมาแล้วความน่ารักของเพื่อนคนนี้ถ้าทุกคนได้รู้จักก็จะรู้เลยว่าใครๆก็รักบีมเขาเป็นคนที่ในมากหัวใจสุดๆและเป็นคนที่สู้มากเลยสู้มาโดยตลอดไม่รู้จะพูดยังไงเลยอีกอย่างบีมเป็นคนแข็งแรงเป็นคนออกกำลังกายเป็นคนสนุกสนานเป็นคนที่เพื่อนๆจะขาดเขาไม่ได้คิดว่าเพื่อนทุกคนที่รู้จักบีมก็จะตกใจมากๆที่บอกว่าบีมเป็นคนสู้เขาสู้ยังไงบ้างเขาเป็นคนตั้งใจมากเป็นนักแสดงที่แพทรู้สึกว่าทำงานหนักและตั้งใจเป็นอันดับต้นๆตั้งแต่แพทเคยร่วมงานมาเลยความในใจที่อยากบอกเพื่อนเป็นครั้งสุดท้ายคือมันแบบก้มหน้านิ่งจริงๆอยากขอโทษมันที่เราแบบเป็นคนปากหนักมาโดยตลอดไม่เคยชมมันเลยว่าจริงๆแล้วมันเป็นคนเก่งมากมันชอบถามตลอดว่ามันทำงานเป็นยังไงเราก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาจริงๆมันเป็นคนเก่งมากนะมันทำได้ดีแล้วมันก็ทิ้งสิ่งดีๆได้ทำงานศิลปะดีๆไว้บนโลกนี้แล้วเลยรู้สึกผิดที่ปากหนักทำไมก็ไม่รู้ถึงไม่ยอมเอ่ยชมมันสักทีแพทกล่าวทิ้งท้ายทั้งน้ำตาข่าวดีของแม่เลยใหม่สุคนธวาไม่รู้จะกรี๊ดยังไงคุณหมอแจ้งข่าวดีลบ120ปีมีครั้งข่าวดีของแม่เลยใหม่สุคนธวาไม่รู้จะกรี๊ดยังไงคุณหมอแจ้งข่าวดีเกี่ยวกับลูกคนที่2ถึง120ปีมีครั้งลั่นอย่าเชื่อโบราณหรือทฤษฎีมากเกินไปขึ้นแท่นเป็นว่าที่คุณแม่ลูก2อย่างเต็มตัวสำหรับใหม่สุคนธวาเกิดนิมิต
ที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวประกาศข่าวดีตั้งท้องลูกคนที่สองท่ามกลางเหล่าคนบันเทิงและบรรดาแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากแต่ก็มีหลายคนลุ้นหนักว่าลูกคนที่สองจะเป็นผู้หญิงสวยเหมือนแม่ใหม่หรือเป็นผู้ชายหล่อเหมือนคุณพ่อดีเจต้นและพี่ชายลูกคนแรกน้องชินะกันแน่ล่าสุดวันที่24มีนาคม65คุณแม่ใหม่เผยแชทที่คุณหมอแจ้งข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องลูกคนที่2ซึ่งตอนนี้เธอเองตั้งครรภ์ได้4เดือนแล้วว่าลูกคนที่สองของคุณแม่ใหม่เป็นลูกสาวและคลอดทันปีเสือด้วยซึ่งปีนี้เสือนอนกิน120ปีมีครั้งเหมาะกับผู้หญิงมากดวงสง่าร่ำรวยและสุขสบายตลอดไปทำเอาคุณแม่ใหม่ดีใจหนักมากพร้อมเล่าถึงความรู้สึกที่ได้รับข่าวดีว่าไม่รู้จะกรี๊ดยังไงดีแต่กรี๊ดไม่เป็นได้แต่นิ่งๆขรึมๆตามสไตล์ตัวเอง555ข่าวดีของแม่เลยจ้าจริงๆแล้วเพศอะไรก็ได้ขอให้ลูกแม่แข็งแรงสมบูรณ์มาครบ32ประการก็พอท้องสองท้องธรรมชาติท้องธรรมชาติที่เหมือนเสกได้คนโต1ขวบ4เดือนคนในท้อง4เดือนมาไวสิวครึ่งเต็มหน้าไม่ได้แปลว่าจะได้ลูกชายเสมอไปนะจ๊ะอย่าเชื่อโบราณหรือทฤษฎีมากเกินไปเพราะแม่ใหม่สิวครึ่งอลังสุดๆทั้งลูกชายท้องแรกและลูกสาวท้องสองเลยจ้ามันอยู่ที่ฮอร์โมนคนขอบคุณเฟซบุ๊กใหม่สุคนธวาแต้วเขินมอบกล้องเป็นของขวัญไฮโซไนเก็บความทรงจำหายโควิดแฟนดูแลดีแต้วเขินมอบกล้องเป็นของขวัญหลังจากหลังป่วยจากโควิด-19ก็เติมรักให้กับหวานใจจัดงานฉลองวันเกิดเล็กๆให้กับไฮโซไนสำหรับนางเอกสาวแต้วณัฐพรตนีรักมาร่วมงานเปิดโปรเจกต์ซิงเกิลสุดพิเศษต้อนรับซัมเมอร์โรบินสันพักร้อนตลอนทัวร์ที่โรบินสันพระราม9จากนั้นได้ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ติดเชื้อโควิด-19พร้อมเล่าโมเมนต์บรรยากาศงานเลี้ยงวันเกิดแฟนหนุ่มไฮโซไนประไนพรประภาล่าสุดก็ติดเชื้อโควิด-19ใช่ค่ะแต่ก็ปกติมันเป็นอะไรที่มาด้วยอาการก่อนก็เอ๊ะแปลกก็เลยตรวจก็น่าสักทีจะได้จบไปหัวเราะเตรียมใจมาก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมก็ไม่หรอกเราเองก็พยายามป้องกันทุกอย่างอยู่แล้วไม่ได้การ์ดตกอะไรเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจังหวะไหนก็รู้สึกว่าอินเทรนด์ดีเป็นเพราะรอบนี้คนติดกันเยอะใช่ไหมให้แต่ว่าคนรายรอบตัวก็ค่อยๆโดนกันไปเลยไม่ได้รู้สึกเซอร์ไพรส์มากประกอบกับการเป็นครั้งนี้ไม่ได้รุนแรงมากด้วยสำหรับหลายๆคนแต่ที่รุนแรงก็มีแต่แต้วเองก็ไม่ได้มีอาการเยอะมากอย่างครั้งก่อนหน้านี้เคยตรวจแล้วตรวจอีกเพื่อยืนยันแต่ครั้งนี้ได้ตรวจย้ำไหมไม่ได้ตรวจหลายรอบขนาดนั้นแต่มันมาด้วยอาการเริ่มทะแม่งแล้วรอบนี้อาการชัดใช่มันเจ็บคอแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วก็มีไข้แต่วันแรกที่มีอาการก็ตรวจไม่เจอตรวจด้วย ATK ไม่เจอแล้วก็มาตรวจเจออีกวันหนึ่งที่มีไข้ได้นับไหมลุ้นว่าเป็นไม่เป็นกี่รอบไม่ได้นับเข้าเหมือนเราอยู่กับมันไม่ได้รู้สึกว่านับทำไมก็เหมือนทุกคนว่ามันจะจบยังไงรักษาแบบไหนไปที่ฮอสพิเทลคือที่บ้านอยู่กับคุณแม่ด้วยคือปกติใช้ชีวิตแยกกับคุณแม่อยู่แล้วไม่ได้รับประทานข้าวด้วยกันแบบเจอหน้านอนก็คนละห้องก็เป็นกรอบป้องกันระดับหนึ่งพอเราเป็นก็ไม่อยากเสี่ยงอยู่ด้วยก็ไปฮอสพิเทลดีกว่าอยู่นานไหมอยู่ที่ฮอสพิเทล10วันแล้วก็รอตามที่คุณหมอแนะนำ14วันก็ห่างกับคุณแม่อยู่นานเหมือนกันค่ะทำอะไรตอนดูแลตัวเองอ่านหนังสือพักผ่อนและออกกำลังกายเพื่อเช็คว่าปอดโอเคไหมแล้วเหนื่อยไหมก็เหนื่อยขึ้นด้วยแต่ตอนนั้นก็ยังมีไข้อยู่ก็เป็นเรื่องปกติที่มีไข้ก็จะเหนื่อยกว่าแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้เหนื่อยกว่ามีผลกระทบต่อเนื่องไหม
ไม่ตอนที่เช็คคือตอนที่ป่วยก็เพิ่งเป็นส่วนจะลองโควิดหรือไม่นั้นก็ต้องสังเกตตัวเองดูค่ะบางคนผมร่วงอยู่แล้วปกติยิ้มเลยไม่รู้ว่ายังไงอาการเหนื่อยง่ายยังมีอยู่ไหมไม่นะคะก็ยังปกติอยู่และพยายามรับประทานวิตามินต่างๆที่น่าจะช่วยไม่ให้เกิดลองโควิดค่ะยังมีพลังเต้นเหมือนเดิมใช่ค่ะสู้ไหวหมดฤทธิ์เจ้าแม่นาคีใช่เขาแรงจึงรอบนี้ก็ต้องยอมเหรียญเจ้าแม่ก็ไม่ผลิตแล้วค่ะหัวเราะนานแล้วและดูรุนแรงมากขึ้นด้วยประไนดูแลยังไงบ้างตอนที่เป็นช่วยจัดการเรื่องฮอสพิเทลดูแลตั้งแต่ตรวจวินาทีแรกเลยค่ะเมื่อวานวันเกิดประไนด้วยก็ฉลองกันแบบกล้ากลัวเพราะว่ายังอยู่ในช่วงพีคมากๆก็คิดแล้วคิดอีกว่ายังไงดีก็มีตรวจ ATK นะตอนนี้ก็ยังปลอดภัยดีในงานมีอะไรพิเศษไหมเป็นกินข้าวดินเนอร์กันกับเพื่อนๆมีอยากเจอเพื่อนหลายคนอยู่แล้วก็ใช้เป็นโอกาสนี้มาเจอกันค่ะเป็นคนจัดงานให้หรือเปล่าจัดด้วยกันไม่ได้เซอร์ไพรส์ว่าจะจัดงานเสียดายไหมไม่ได้จัดเต็มยิ่งใหญ่นี่ก็ใหญ่แล้วนะใหญ่กว่านี้ไม่ได้แล้วค่ะมีของขวัญพิเศษอะไรให้มีค่ะแจ้งให้ทราบได้ไหมเป็นของใช้เท่านี้แหละยิ้มเป็นของใช้ที่เอาไว้เก็บความทรงจำต่างๆใบ้ๆกล้องถ่ายรูปถูกต้องไว้ถ่ายรูปเราใช่ค่ะได้ลองหรือยังได้ลองแล้วค่ะภาพแรกประเดิมในงานใช่ค่ะลองเทศว่าแฟลชใช้ได้อยู่นะเป็นรูปเซลฟี่ทั้งสองอย่างถามละเอียดมากหัวเราะคบกันที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างก็โอเคนะคะรู้จักกันมากขึ้นมีพัฒนามาทำธุรกิจร่วมกันไหมไม่ค่ะไม่ได้ทำร่วมกันแต่ก็ปรึกษากันในเรื่องการจัดการโควิดก็มีผลกระทบกับธุรกิจเขาให้คำปรึกษาเราให้คำปรึกษาเขาบ้างค่ะจะมีทำอะไรร่วมกันไหมไม่ค่ะเพราะว่าเท่าที่ทำก็หลายอย่างแล้วไม่ได้อยากทำอะไรเยอะมากเดี๋ยวมันจะไม่ดีค่ะเขาก็เป็นที่ปรึกษาให้เราความหวานมากขึ้นไหมเขาก็หวานอยู่แล้วนะต้องแจ้งให้ทราบบ่อยๆทางไอจีก็แจ้งบ่อยนะหัวเราะต่างคนต่างคลั่งรักไหมก็เป็นอะไรที่ทำให้เรารู้สึกแฮปปี้ค่ะกระแสเพลงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างดีนะคะสำหรับเพลงแรกเดี๋ยวก็จะมีเพลงที่2ออกมาอีกกำลังจะถ่าย MV แล้วก็รอติดตามด้วยนะคะเป็นนักร้องควบเป็นนักแสดงก็ยังเขินๆอยู่เวลาเรียกว่านักร้องคือมันเป็นโปรเจกต์ที่ทำพิเศษที่เรารู้สึกว่าน่าจะทำได้เป็นสิ่งที่รู้สึกท้าทายที่อยากลองทำเป็นไวรัลด้วยใจชื้นใหม่มีคนเอามาเล่นใน TikTok เยอะก็มีบังคับบ้างอะไรบ้างหัวเราะก็ไม่ได้ใจชื้นอะไรขนาดนั้นแต่หลายคนเอนจอยเวลาไปเห็นว่าหนูเต้นได้นะเพลงก็ติดหูค่ะติดหูมากเพลงที่สองจะเป็นยังไงเป็นเพลงที่สดใสนี่แหละเป็นความรักแบบแฮปปี้คลั่งรักนี่แหละแต่จะไม่ฉูดฉาดแบบเพลงแรกฟังง่ายขึ้นอันนั้นง่ายอยู่แล้วอันนี้ง่ายกว่าร้องให้ประไนฟังไหมฟีดแบคเป็นยังไงบ้างไม่กล้าร้องให้ฟังให้เขาดูพร้อมๆคนอื่นนี่แหละถ้าเต้นก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งมีวิจารณ์ว่าโตแล้วเต้นแรงใช่เต้นแรงค่ะแต่เพลงนี้จะไม่แรงเป็นสายๆโยกได้หัวเราะเรียนเต้นเพิ่มไหมไม่ขนาดนั้นด้วยถ้าไม่ได้ยากอะไรมากมีหลายเพลงที่ไปคัฟเวอร์แต่ก็ไปเรียนเต้นก็ใช่ดูแต่ละอันว่าจำเป็นจะต้องเข้าคลาสไหมประมาณนั้นค่ะ